เบรกนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการทำงานของสตาร์ทอัพที่เขาเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งการรีสกิลอัพสกิลรวมไปถึงการค้นหานิวสกิลสำหรับตลาดแรงงานยุคใหม่จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับสมัยนี้ใครๆก็พูดถึงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อโอกาสในการทำงานรูปแบบใหม่หรืออัพสกิลกับรีสกิลกันนะครับนอกจากเราจะเจอกับดิจิทัลดิสรัปชันแล้วโควิด-19 ยังเป็นตัวเร่งให้บทบาทของเทคโนโลยีมีมากขึ้นเรื่อยๆและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อความต้องการแรงงานในตลาดด้วยวันนี้ TNN Startup จึงชวนคุณผู้ชมมาเข้าคลาสเตรียมเป็นนักเรียนที่เรียนได้ตลอดชีวิตกับสตาร์ทอัพด้านการศึกษาและอบรมหรือ EdTech ที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับธุรกิจเทคโนโลยีด้านการศึกษามีขนาดใหญ่ถึง 89,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 2.6 ล้านล้านบาทในปี2020ที่ผ่านมาและมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆในตลาดขนาดใหญ่นี้ก็มีสตาร์ทอัพมากมายที่เข้ามาพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการฝึกอบรมคนทำงานให้พัฒนาทักษะเท่าทันกับโลกยุคใหม่ครับอย่างเช่น Guild Education จากรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาที่ช่วยให้การทำงานและการฝึกอบรมของพนักงานมืออาชีพเป็นไปอย่างไร้รอยต่อโดยสามารถทำงานไปด้วยและอบรมไปพร้อมกันได้ผ่านระบบเวอร์ชวลซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมทั้งเกร็ดความรู้จากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำอยู่ไปพร้อมกันซึ่งปัจจุบัน Guild Education สามารถระดมทุนไปแล้วกว่า228ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 6,800 ล้านบาทเลยทีเดียวข้ามไปดูที่เมืองบังกะลอในอินเดียกันบ้างครับมีสตาร์ทอัพที่ชื่อ Unacademy ซึ่งธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วมีผู้เรียนบนระบบมากกว่า 300,000 คนโดยไม่จำกัดอายุของนักเรียนจะเป็นใครจากที่ไหนก็ได้และเปิดกว้างทุกสาขาวิชาเพื่อเติมความฝันด้านการศึกษาให้กับคนในอินเดียที่ส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจนและมีอุปสรรคในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษานอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ให้คนที่มีความรู้ความสามารถนำประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ตัวเองมีมาถ่ายทอดเก็บไว้ในคลังข้อมูลซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกวิชาหรือหัวเรื่องที่สนใจได้ตามความต้องการที่หลากหลายของตัวเองปัจจุบันมูลค่าธุรกิจของ Un Academy เติบโตแต่500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 15,000 ล้านบาทแล้วครับปิดท้ายด้วยสตาร์ทอัพชื่อ A Cloud Guru จากออสเตรเลียที่เน้นกลุ่มเป้าหมายบุคลากรในวงการ IT ที่สนใจต่อยอดความรู้ระบบ Cloud Computing ทั้ง Amazon Web Service, Google Cloud หรือ Microsoft Azure ซึ่งสามารถออกใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้นำไปใช้ประกอบการสมัครงานต่อได้คอร์สเรียนด้าน IT ถือว่าจำเป็นกับบรรดาผู้พัฒนาโปรแกรมและคนด้าน IT มากนะครับเพราะเป็นเหมือนการเก็บแต้มที่ไม่เพียงช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นยังเป็นสิ่งที่เพิ่มผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อให้กับคนทำงานด้วยปัจจุบันคาดว่ามูลค่าธุรกิจของ A Cloud Guru อยู่ที่40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1,200 ล้านบาทครับจะเห็นได้ว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรก็ต้องไม่หยุดเรียนรู้มีความคิดที่สดใหม่อยู่เสมอเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าในโลกอนาคตเหมือนอย่างที่กลุ่มสตาร์ทอัพเขาเป็นกันนั่นเองขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าสะดวกติดตามผ่านลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ